นายเปรมชัยกนสูตรประธานบริหารบริษัทอิตาเลียนไทยดีเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนพร้อมด้วยนางคณิดากันสูตรพัญญาและนางสาววันดีสมภูมิคนใกล้ชิดเดินทางไปฟังคำพิพากษาคดีครอบครองงาช้างแอฟริกาโดยไม่ได้รับอนุญาตที่ศาลอาญาโดยทั้งสามคนปฏิเสธที่จะตอบคำถามกับสื่อมวลชนแล้วก็รีบเดินขึ้นไปห้องพิจารณาคดีทันทีค่ะสำหรับคดีนี้หลังจากสารพิเคราะห์พยานหลักฐานต่างๆแล้วเห็นว่า คดีนี้โจทย์มีเจ้าหน้าที่จากกรมศิลปากรเบิกความเกี่ยวกับอายุข,ของงาช้างว่ามีมากกว่า40ปีซึ่งสอดคล้องกับคำให้การของจำเลยที่ระบุว่ารับงาช้างตกทอดมาจากมารดาตั้งแต่ปี2530โดยนางคณิดาได้มอบอำนาจให้บุคคลอื่นไปแจ้งจดทะเบียนการครอบครองในช่วงเวลาที่สามารถจดทะเบียนได้ทั้งงาช้างไทยและง,งาช้างแอฟริกาจึงเชื่อได้ว่า จากนางคณิดาเนี่ยไม่ได้มีการครอบครองงาช้างโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะแจ้งให้พนักงานจดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จลงในเอกสารส่วนนายเปรมชัยในฐานะที่เป็นเจ้าบ้านก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการครอบครองงาช้างและงาช้างที่พบในบ้านก็ไม่ได้มีการซุกซ่อนหรือปิดบังอำพรางแสดงให้เห็นถึงเจตนาที่บริสุทธิ์ของจำเลย ขณะที่นางวันดีซึ่งเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองการทำแบบคำขอตามที่นางคณิตดาบอกว่าได้รับงานช้างมาจากมารดาเมื่อการกระทําของนางคณิดาไม่เป็นความผิดทั้งนายเปรมชัยและนางวันดีจึงไม่มีความผิดด้วยจึงพิพากษาย,ยกฟ้องและให้คืนงานช้างของกลางสี่กิ่งให้กับจำเลยค่ะผู้สื่อข่าวเรารายงานว่านะคะตอนที่ไปถึงศาลเนี่ยทั้งหมด ไม่ไม่ได้จะตอบคําถามกับสื่อมวลชนแล้วก็รีบเดินเข้าไปฟังคําพิจารณาคดีแต่ว่าหลังจากที่ศาลตัดสินแล้วเนี่ยพัญญาของนายเปรมชัยถึงกับร้องไห้นะคะแล้วก็เข้ากอดกับนางวันดีด้วยกับคุณวันดีด้วยนะคะ